สัมมาทิฏฐิข้าพเจ้าซื้อคำนั้นจังใดอาจารย์กองสกังสมาธิดีมาเรื่องถึงประโยชน์ของป้าไม้ที่มาสัญญาบริของเขากันดูต้องหนึ่งที่มันมีป้าไม้อุดมสมบูรณ์และการประโยชน์ให้แก่บรรดาประชากรของเมืองสัญญาบริและสมาธิบรรดาต้นไม้หรือว่าหักไม้มาเป็นอยากเป็นเมืองกางเฮ็ดให้ป่าคนที่มาเป็นปัญญาจำนวนหนึ่งการที่วัดเป็นกระดูกเนาะการที่ว่าได้รับคุณประโยชน์และการที่สร้างนี้การที่ว่าเฮ็ดให้เมืองสัญญาบริของพวกเขานี้มีความอากาศชุ่มชื้นอะไรจีบเราทำให้ป่าไม้สมบูรณ์การที่ว่าอากาศอยู่บ้านเราถือว่าชุ่มชื้นเนาะที่ทราบนี้ก็เป็นอันหนึ่งเป็นประโยชน์อันหนึ่งที่ไทยบรรดาคนต่างดาวหรือว่าคนต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวธรรมชาติเนาะเพราะว่าธรรมชาติของพม่ามีหลายอย่างหลายบอดเนาะสมบูรณ์ไม่นำใช้นะครับอันตัดเจ้าเนาะคือเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติอันที่4นะที่ว่าป่าไม้กับเศรษฐกิจเป็นแหล่งเศรษฐกิจอันหนึ่งของประชาชนบรรดาเฮาเฉพาะนั้นนําเอาคนได้รับจากป่าไม้โดยเฉพาะเป็นนอการค่ายนอของประชาชนหรือว่านอวายนอคมนอในภัยต่างๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าได้นำเศรษฐกิจเข้ามาเฮ็ดให้เศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้นเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนี้เนาะก็พลังที่ว่าพวกเขาฮู้คุณค่าหรือว่าได้ได้รับจากธรรมชาติหรือว่าแรงต้นไม้เนาะที่ว่ามาจากธรรมชาตินี้พลังที่ว่าว่าเขาฮู้ว่ามันมีคุณค่าตรงนี้แล้วว่าเขาต้องช่วยกันปกปักรักษาว่าเขาต้องปลูกไม้ทดแทนเนาะจำนวนที่พวกเขาได้ทำลายไปหรือว่ามันได้ตายไปฮะเนาะพวกเขาต้องพร้อมกันปลูกทดแทนคืนเนาะสันหวังอันนี้ข้าพเจ้าครับสิ่งมีคือใดนี้ก็ขอบใจ